แฟนๆหนังปลุกใจเสือป่าสายญี่ปุ่นหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะต้องเคยเห็นหนังแนวหนึ่งที่มีลักษณะการมัดเชือกนางเอกแล้วก็ทำการปูยีปูยำใช่ไหมฮะ สาวๆหลายคนคงจะบอกว่าทำไมต้องแค่หนุ่มๆอ่ะหนูก็ชอบเห็นผู้ชายโดนมัดแล้วก็ปูยีปูยำอาจารย์จ้าแต่เคยสงสัยกันไหมว่าไอการมัดพิเรนแบบนี้เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาแบบไหนดังนั้นรายการแขกเล่ากับแอดมินเพจ FNDiary วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาไขคำตอบของเรื่องนี้กันเชื่อหรือไม่ครับว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาจากการเป็นงานอาร์ตชนิดหนึ่งหลายคนบอกว่านั่นไงแอดเราว่าแล้วที่เราชอบงานสิ่งนี้น่ะเพราะว่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งสนองตัณหานะแต่เพราะมันคือศิลปะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองทำโพลกันมาดูนะว่าสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานอาร์ตหรือว่ามันเป็นสิ่งสนองตัณหาดังที่เรารู้ๆกันนะฮะว่าเรื่องของงานฝีมือแล้วก็ความสร้างสรรค์เนี่ยชาวอาทิตย์อุทัยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกจับวัสดุอะไรมาคือชาตินี้เขาจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูกระนุ่งกระนิ่งเป็นรายละเอียดเป็นงานอาร์ตไปได้สมดก็ลองนึกถึงพวกของฝากสิอย่างการห่อการผูกการมัดเข้ากล่องของขายอะไรนานาซึ่งนี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาของการมัดเงื่อนสยิวถ้าถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงอันนี้ต้องขอย้อนลากกลับไปไกลมากเลยการมัดที่เราเห็นนะฮะเขาจะเรียกว่าชิบาริหรือว่าคิมปักคุซึ่งเดี๋ยวไอ้สองคำนี้มันแตกต่างกันยังไงจะใช่การมัดแบบมัดแน่นๆหรือมัดแบบให้ลอยเท้งเต้งอยู่ในอากาศหรือเปล่าเราก็จะค่อยๆมาฟังกันนะฮะคำว่าคิมปักคุนะฮะมันมีความหมายตรงๆเลยว่าการพันธนาการโดยเริ่มแรกนะครับไอ้คำว่าคิมปักคุเนี่ยมันจะมีความหมายถึงการมัดสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะโดยเชือกหรือว่าโดยของสารพัดนานาอย่างเช่นการห่อกล่องห่อผ้าผูกเงื่อนทำเชือกสารเจ้าพวกมัดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นี่แหละซึ่งการมัดในสังคมญี่ปุ่นนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ของฝากกระจุกกระจิกเท่านั้นนะครับสังเกตว่าเชือกเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทมากในสังคมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะของนักรบเอ่ยซามูไรเอ่ยที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการมัดติดกันด้วยเชือกรวมถึงพวกถังบรรจุเหล้าสาเกสิ่งก่อสร้างอย่างวัดในศาสนาชินโตหลายๆแห่งที่เขาจะมีเอาเชือกต่างๆเนี่ยไปประดับประดาเลยถามว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบเอาเชือกมาทำในงานคราฟของเขามากนักล่ะก็ต้องตอบว่าวัตถุดิบในการคราฟอย่างโลหะนะมันหาได้ยากซึ่งถึงแม้ว่าจะหาได้แล้วนะฮะราคาของมันนี่ก็แพงมากเสียด้วยเชือกนะครับก็เลยเข้ามามีบทบาทมากในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกจากการใช้มัดยึดสิ่งของก่อสร้างต่างๆแล้วนะฮะชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเชือกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถผูกรัดความไม่ดีอะไรต่างๆไว้พวกวิญญาณชั่วอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกปิดล้อมกั้นเอาไว้ในศาลเจ้าหมดเวลาเราไปศาลเจ้าญี่ปุ่นก็จะเห็นเชือกอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมคงอารมณ์ประมาณแบบสายศีลบ้านเรานั่นแหละที่แบบผูกมัดปีศาจอะไรไว้ไม่ให้ดิ้นหนีไปได้ดังนั้นถ้าเชือกมันมัดผีได้นะฮะมันก็ต้องมัดคนได้สิว่ากันว่าการนำเชือกไปมัดคนเนี่ยนะฮะมันก็มีต้นกำเนิดย้อนไปยุคเอโดะนู่นเลยคือประมาณเมื่อ400กว่าปีที่แล้วยุคนั้นนะครับจะเป็นยุคที่บ้านเมืองเนี่ยเพิ่งกลับมาสงบสุขเรียบร้อยหลังจากที่มีการสู้รบตบแปะแย่งชิงอำนาจดุเดือดของเหล่าซามูไรกันกว่าหลายร้อยปีแต่ถึงแม้ว่าจะมีความสงบสุขจากสงครามนะครับก็ไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะไม่มีอะไรป่วนขึ้นมานะพวกโจรเอ่ยพวกที่คิดก่อการร้ายอะไรเล็กๆเอ่ยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เป็นหย่อมๆขึ้นไปการมัดเชือกสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่าคิมปักคุเนี่ยนะฮะก็เลยถูกนำมาใช้ประโยชน์ในยุคนี้นี่เองกล่าวคือพอเหล่าซามูไรหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาจับคนทำความผิดได้นะฮะเขาก็จะใช้เชือกเนี่ยในการมัดอาชญากรแล้วก็พวกเฉลยศึกเหล่านี้โดยการลงโทษผู้กระทำความผิดครั้งนี้นะฮะเชือกเนี่ยจะสามารถใช้ในการกักขังยับยั้งหรือว่าทรมานนักโทษได้เลยทีเดียวถามว่าทำไมไม่สร้างห้องขังซะล่ะก็เพราะว่าห้องขังสมัยนั้นนะฮะมันต้องใช้เหล็กเยอะการที่จะเอาเงินทองมาถลุงเพื่อสร้างเป็นห้องกรงให้พวกนี้อยู่เนี่ยมันก็สิ้นเปลืองอย่าว่าแต่ลูกกรงเลยถึงแม้ว่าจะมีกุญแจมือกำเนิดขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่ใช้กันแน่ๆดังนั้นนะครับการใช้เชือกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยฮิตใช้เชือกกันเป็นว่าเล่นเลยซึ่งต่อมาเจ้าศาสตร์แห่งการมัดนี่นะฮะมันก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในระบบเสนาญี่ปุ่นคือใช้กันแหลกลานเลยตั้งแต่การจับโจรผู้กระทำความผิดเฉลยศึกในสงครามกลางเมืองเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมตัวไว้รอสอบสวนคดีรอพิจารณาโทษหรือว่าแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกนักโทษไปยังที่ต่างๆจนกระทั่งถึงการทรมานและก็การลงโทษผู้ทำผิดแต่ก็ไม่ใช่จับธรรมดานะฮะดังที่รู้กันว่าชาตินี้เนี่ยเขาชอบทำอะไรที่มีพิธีรีตองไม่ว่าจะการชงชาการจัดดอกไม้เนี่ยที่มีรายละเอียดยิบย่อยเลยการมัดแบบนี้ก็เช่นกันฮะโดยวิธีการลงโทษแบบการมัดนะครับเขาจะแบ่งออกย่อยๆเป็น4แบบ เรียงจากการลงโทษแบบเบาๆจนไปทั้งถึงสถานหนักโดยวิธีเนี่ยจะมีดังต่อไปนี้นะฮะวิธีการแรกก็คือโทษสถานเบาสุดเขาเนี่ยจะจับนักโทษมามัดแล้วก็ใช้แส้เคี่ยนไม้โบยตีอะไรต่างๆนานาถ้าโทษหนักขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการลงโทษแบบที่2นอกจากที่ใช้แส้เคี่ยนไม้โบยตีอะไรเนี่ยของหนักๆมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องคือพวกหงพวกหินเลยเนี่ยก็จะเข้ามายกหยิบปาใส่ร่างกายนักโทษทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นถ้ายังไม่สะสมแก่โทษที่ทำนะฮะหลังจากเขากระทำชำเรานักโทษเลยเรียบร้อยแล้วก็จะจับผู้ทำผิดเนี่ยมัดเชือกอย่างหนาแน่นให้มีลักษณะตัวคุดคู่คล้ายๆกับกุ้งอะนะเสร็จแล้วเขาจะเอาพวกกุ้งเหล่านี้เนี่ยไปห้อยแขวนประจานเอาไว้เพื่อที่จะสร้างความอับอายให้แก่นักโทษแต่ละคนซึ่งสีที่อยู่ตามเชือกนะฮะก็จะแสดงบ่งบอกว่านักโทษนั้นน่ะโดนโทษมาเพราะว่าอะไรอันดับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการลงโทษด้วยเชือกอย่างเดียวแต่จะเป็นการลงโทษที่ว่าอึดอัดกันมากที่สุดเชือกที่อยู่ตามตัวนักโทษนะจะถูกมัดให้แน่นจนนักโทษอาจจะคิดว่าแบบอยากตายในตอนนั้นแต่ก็ตายไม่ได้ในเอโดะช่วงนั้นนะฮะไอการมัดแบบนี้เนี่ยมันเฟื่องฟูถึงขีดสุดนอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกใช้โดยพวกซามูไรที่กลายเป็นผู้บังคับกฎหมายภายใต้รัฐบาลของโชกุนโทคุกาวะแล้วเนี่ยนะคนธรรมดาเนี่ยยังสนใจด้วยดังนั้นนะครับวิชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเผยแพร่ออกมาจนกระทั่งต่อมามันก็ได้พัฒนากลายเป็นศิลปะการป้องกันตัวแขนงหนึ่งที่มีชื่อว่าโฮโจจิสึหรือศิลปะแห่งการใช้เชือกคือมีนัยยะว่าเป็นศิลปะที่ใช้เชือกเป็นอาวุธในการป้องกันตัวในการควบคุมแล้วก็กำราบศัตรูอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งไอความอาร์ตของศิลปะการป้องกันตัวชนิดนี้เนี่ยมันไม่เป็นเพียงแค่การนำเชือกมาพันรอบตัวแบบง่ายๆเลยให้ศัตรูมันหยุดชะงักได้อย่างนั้นนะแต่จะเป็นการออกแบบเทคนิควางแผนการใช้เชือกแล้วก็ปมเชือกอย่างแยบยลว่ากันว่าไอ้ปมที่ใช้นะมันจะต้องมีความแน่นที่พอดีระหว่างความแน่นที่ไม่มากพอที่ผู้ถูกมัดเนี่ยจะดิ้นหนีไปได้แต่การมัดนี้เนี่ยก็ต้องไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บใดๆบนร่างกายและก็จิตใจด้วยอีกทั้งเขาก็ยังมีความแอดวานซ์พลิกแพลงปมต่างๆของเชือกเนี่ยให้มันมีความแบบซับซ้อนขึ้นไปอีกประมาณว่าถ้าหากพยายามแกะปมหนึ่งแล้วอีกปมจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลัดแน่นขึ้นไปอีกซึ่งปมต่างๆนี้นะฮะก็ยังอาจจะเป็นตัวบ่งบอกสถานะภาพของผู้ที่ถูกพันธนาการอีกด้วยไม่นับว่าเป็นกลเม็ดที่แบบแยบยลจริงๆคิดเยอะนะเนี่ยซึ่งไอความคิดเยอะและซับซ้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยละฮะก็เลยทำให้มันกลายเป็นความลับสุดยอดที่สมัยนั้นเนี่ยเขาจะบอกต่อๆกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เท่านั้นหรือบางทีก็อยู่ในรูปแบบของธุรกิจนะคือแบบการซื้อขายเทคนิคเพื่อเอามาเรียนรู้กันภายหลังในสำนักต่างๆด้วยความที่ว่ามันเป็นความลับหรือว่าราคาซื้อมามันแพงขนาดนี้เนี่ยเองนะฮะผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้แนวนี้เนี่ยจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะต้องทำด้วยความรวดเร็วแล้วก็ต้องห้ามให้คู่ต่อสู้เห็นขณะที่เรากำลังมัดคู่ต่อสู้เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวความลับจะพลั่งพลูซึ่งไอศาสตร์นี้เนี่ยก็ยังมีคนเรียนต่อๆกันมาถึงยุคปัจจุบันนะฮะแต่โอเคกลับไปที่ยุคเอโดะกันต่อหลังจากที่เขาได้ใช้เชือกในการมัดเฉลยศึกมัดธาตุอะไรต่างๆในการทำโทษแล้วนะฮะความสร้างสรรค์ในแง่ลบๆของการเล่นเงื่อนชนิดนี้เนี่ยมันก็ได้ขยับขยายไปมากขึ้นจนถึงช่วงที่มันเป็นไฮไลท์ของเราคือเพศสลดอันรุนแรงที่มันได้ซาบซึมอยู่ในมนุษย์บางกลุ่มเนี่ยมันก็ได้เรียกร้องให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสนองตัณหามันในช่วงนี้นะครับจากการแค่ลงโทษเฉลยศึกต่างๆเนี่ยมันก็ได้เลยเถิดเกินไปเป็นการสนองตัณหาของมนุษย์ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกเฉลยศึกที่เป็นผู้หญิงนะที่โดนพวกตัวประกันสงครามต่างๆนะฮะมักจะถูกทำหีพอเสร็จสับเรียบร้อยเพื่อจะไปเป็นของกำนันแก่ผู้ที่มีอำนาจสูงในอีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงพวกลูกสาวของผู้มีอำนาจฝ่ายศัตรูเช่นกันนะคือถ้าถูกจับมาเป็นเฉลยศึกแล้วก็ชนชั้นอะไรนี่ไม่ต้องคิดอะไรกันมาแล้วและด้วยมันเป็นการกระทำที่มันดูค่อนข้างจะเสียเกียรติเหล่านี้นี่เองนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกชนชั้นซามูไรเขาก็จะไม่ทำกันพอจัดการเฉลยศึกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะสั่งให้พวกขี้ครอกต่างๆที่เป็นลูกมือเขาเนี่ยไปรัดพวกนั้นแทนเนื่องจากที่ว่าตัวเองถือว่าตัวเองสูงส่งไม่อยากจะลงไปสัมผัสตัวกับพวกทาสเหล่านี้อ๋อเธอสูงส่งแต่จิตใจก็ต่ำตมนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับประมาณช่วงปี 1800 เนี่ยการมัดนะฮะมันก็ได้ลามปามไปมากกว่าทาสแล้วก็เฉลยศึกแล้วคือจะเป็นการหาผู้หญิงธรรมดาเนี่ยแหละมาสนองตัณหากับตนเองการใช้เชือกเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้เปลี่ยนบทบาทเข้ามากลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการละเลงลักเพิ่มความแซ่บให้กับรสชาติของแต่ละคนโดยพวกเขาเหล่านั้นนะจะจับหญิงสาวมาเปลือยกายแล้วก็มัดด้วยเชือกต่างๆเช่นเดียวกับทาสในอดีตเลยหลังจากนั้นก็ลงมือละเลงลวนลามจนกระทั่งเหยื่ออ่อนรวยถวยทินไปเลยทีเดียวแล้วการที่พวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาดิ้นไปไหนไม่ได้มันก็ทำให้พวกคนที่มีความสุขในเพศนิยมแบบนี้นะครับมันมีความสุขขึ้นไปอีกซึ่งการกระทำดังกล่าวนะมันก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้จารึกไว้อยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างเช่นพวกรูปภาพพิมพ์ญี่ปุ่นโบราณแนวปลุกใจเสือป่าทั้งหลายแหล่เนี่ย และการมัดเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะฮะใช้มัดห่อของก็แล้วมัดเฉลยศึกก็แล้วมัดทาสผู้หญิงก็แล้วจนเราคิดว่าหนทางการสร้างสรรค์เนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้วนะแต่มันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นฮะต่อมาการมัดร่างกายที่ใช้กับเหล่าทาสก็ได้ถูกบรรดาคู่รักต่างๆที่ไม่สมหวังเนี่ยนำมาใช้กันพวกเหล่าคู่รักที่ไม่มีความสุขทางด้านความรักเนื่องจากความแตกต่างทางชนชั้นหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะเขาก็จะเลือกวิธีนี้เนี่ยมาใช้ในการฆ่าตัวตายโดยเป็นพิธีการที่เรียกว่าการฆ่าตัวตายแบบชินชูคือเขาจะผูกตัวเนี่ยติดกับคู่ของตัวเองจากนั้นก็กระโดดลงน้ำให้ตายไปตามๆกันประมาณว่าให้แม่คงคาเป็นพยานความรักให้แก่คู่ของข้าด้วยแล้วกระโดดตุ้มลงไปตายเลยถัดมาในยุคของเรานะครับการมัดแบบนี้เนี่ยก็ได้ถูกสร้างสรรค์แล้วก็นำไปให้ความหมายใหม่ๆโดยศิลปินหลากหลายคนซึ่งก็ทำให้มันมีความน่าสนใจอะไรมากกว่าความดักๆเลยทีเดียวโดยเขาจะเรียกว่าชิบาริที่นี่เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมการมัดเชือกบางคนถึงเรียกว่าคิมปักคือบางคนถึงเรียกว่าชิบาริมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะหรือความแตกต่างของ2คำนี้นะครับจะอยู่ที่ว่าชิบาริเนี่ยจะเป็นคำที่เรียกกันผูกมัดเพื่อเป็นงานศิลปะใช้เพื่อความสวยงามการบำบัดเพื่อเป็นอาหารทางตาเท่านั้นส่วนคินปักคือเนี่ยนะเขาจะใช้เรียกเพื่อการมัดร่างกายที่เชื่อมโยงกับความสิวกิ้วทั้งหลายแหล่นั่นแหละแต่พอหลังๆคนไปเห็นไม่เข้าใจกันในความหมายของทั้ง2คำนี้ก็เลยแบบปนเปกันเรียบร้อยแล้วการมัดแบบนี้นะฮะก็ได้ถูกหยิบยืมไปเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วงการแฟชั่นหรือว่าวงการเพลงเองก็ตามนะฮะนี่ก็จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยเลยว่าถ้าหากเราปรับแปลงมุมทัศนคติอะไรบางอย่างของเราเนี่ยสามารถทำให้หลากหลายสิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหลือเชื่อจากการมัดหีบห่อสวยๆสู่การมัดทาสเป็นการมัดหญิงสาวให้เกิดอารมณ์ที่แบบน้องชายไร้กาลเทศะแล้วก็กลับมาจบที่ศิลปะอีกรอบหนึ่งความสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยมันช่างมีไม่หยุดไม่หย่อนจริงใครมีเรื่องราวแปลกๆที่เขาไม่สอนกันในโรงเรียนแบบนี้เลยอยากให้แอดเอามาเล่าแล้วก็สามารถแนะนำกันมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FNDiary นะฮะที่เดียวกับที่ส่งแฟนอาร์ตเลยถ้าเรื่องไหนน่าสนใจจริงๆแล้วก็แอดก็จะนำมาเล่าเช่นนี้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย